เป็นไงคะพี่วันนี้ก็ใจในผลงานตัวเองมาคิดว่าตัวเองทำได้ดีแค่ไหนที่จริงก็ไม่ได้เห็นตัวเองนะคะแต่ว่าขณะที่เดินก็พอใจมากค่ะเพราะเราคิดแล้วว่าเราอยากจะทำให้คนดูรู้สึกมี energy ไปกับเราและที่สำคัญคือเหมือนเอมปลดล็อกตัวเองอะค่ะจากที่เคยกังวลเราคิดว่าเราเดินอะให้คนมีแรงบันดาลใจมากที่สุดแม้ว่า ไม่เป็นไรอยู่ได้แม้ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้สวยเป๊ะปังในบริบทนางงามแต่เอมคิดว่าการที่ทำให้คนเห็นว่าเขาได้รับการยอมรับบอดี้ไทยมันโอเคที่สำคัญคือเรามีความสุขแม้ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องพบกับอะไรต่อจากนี้ค่ะมันทำให้คนรู้สึกว่าแบบเขาโอเคที่จะอยู่ต่อในวันพรุ่งนี้ เพราะว่าเอมเคยเครียดมากเรื่องเดินแต่พอเอมคิดว่ามันมีคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเราจริงๆค่ะและเอมอยากจะเดินเพื่อคนพวกนั้นมากกว่าให้คนที่เขาแบบอยากจะเห็นเราอะเราก็อยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะเพราะว่าหนูอ่ะมีวันนี้ได้เพราะทุกคนค่ะแน่นแล้วต่อผมต่อใช่ไหมไม่ใช่ผมเราใช่ไหมนี่เป็นตัวผมที่เราออกแบบเองหรือเปล่าคะเพราะว่าเห็นที่เลี้ยงบอกว่าจะมีเรฟเฟรนซ์ให้กับนักใช่ค่ะจะมีกันบ้านทุกวันค่ะว่าเอาหน้ายังไงเอาชุดยังไงคือผมเองมันรีบแล้วก็ไม่อยากให้ผมบังหน้าตอนเดินนะคะก็เลยมัดดีกว่าแล้วก็สนุกมากเลยค่ะพี่วันนี้ดูแตกต่างใช่ไหมคะเอาไปผมมาเอาไปผมเราเลยเด่นเลยอันที่จริงเป็นคนผมแบนนะคะตอนที่สอมาฟาดหน้าไปแล้วรอบหนึ่งคิดว่ารวบดีกว่าอยากจะฟาร่าเหมือนกันแต่ผมมันไม่ให้ความร่วมมือแล้วเรื่องรูปร่างตัวเองเหรอคะเราพอใจแค่ไหนพอใส่ชุดว่ายน้ำออกมาแล้วที่จริงรู้ไหมคะว่าก่อนประกวดเอ็มหนักกว่านี้10 กิโลเลยนะแต่ว่าเหมือนพอเราตั้งใจใช้สมองฝึกซ้อมเยอะอาจจะกดดันด้วยค่ะมันก็ผอมลงทีเนี้ยเอ็มคิดว่าหลายคนมีปัญหาเรื่องเหมือนเพราะเขาป่วยแล้วเขาไม่ชอบในตัวเองค่ะหรือว่าพอเครียดเราไม่มีความสุขแต่ความจริงแล้วอ่ะบอดี้ไทป์มันรีเฟล็กกับจิตใจเรานะคะพอเราเริ่มผอมอ่ะมันแปลว่าเรากำลังเหมือนกับสั่นคลอนนะคะเราหวั่นไหวทีเนี้ยเอ็มอยากให้คุณอ่ะเริ่มจากวันนี้ที่คุณเป็นก่อนค่อยไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักหรือความมั่นใจค่ะค่อยๆเพิ่มมันแล้วถึงวันนึงที่คุณชอบตัวเองคุณจะไม่คอนเซิร์นแล้วว่าบอดี้คุณจะเป็นยังไงค่ะอย่างเรื่องโทษนะเรื่องแบบหน้าอกหน้าใจอะไรเงี้ยอกแบบอย่างเงี้ยก็โอเคใช่ไหมเราก็สวยแบบของเราอาจจะแบนกับคนอื่นเขาอะไรเงี้ยที่จริงหนูเฉยๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาหนูก็ไม่เคยมีอะค่ะถ้าวันหนึ่งหนูมีแล้วหนูอึดอัดแบบมันอาจจะแปลกๆก็เหมือนอาจจะเหมือนพี่ผู้ชายที่จินตนาการไม่ออกหนูก็จินตนาการไม่ออกค่ะแต่สำหรับเอมอะสัญญากรรมมันก็คือแค่สิ่งที่เติมเข้ามาเป็นพลาสติกอะมันไม่ใช่จิตใจเราจะมีก็ได้ไม่ทำก็ได้เพราะว่าถ้าสุดท้ายเราคอนเซิร์นเรื่องไม่ทำมากๆอ่ะแปลว่าเราอาจจะมีอะไรนิดนึงกับมันอยู่เพราะถ้าเราไม่มีแม้แต่นิดเดียวจริงๆอ่ะทำหรือไม่ทำอ่ะมันไม่ต่างกันค่ะเพราะสุดท้ายแล้วมันอยู่แค่บนหน้าอกไม่ใช่ในหัวใจของเอ็มคุณเอ็มแน่นอนว่าหลายวันที่ผ่านมาหลายคนโฟกัสที่ทัศนคติของเอ็มณตอนนี้คือเราด้วยความที่เราออกสื่อบ่อยอย่างเงี้ยเรามีความกดดันไหมทุกครั้งที่เราต้องเจอสื่อกดดันนะคะที่จริงคือaudition น่ะมันเป็นมิราเคิลค่ะหนูไม่ได้คิดว่ามันจะเปรี้ยงขนาดนั้นมันเหมือนเป็นช่วงที่เอ็มตื่นเต้นมากแล้วเหมือนมันเป็นแบบ split second จริงๆอ่ะที่เรา access เข้าไปในภูมิปัญญาทั้งหมดของเราอ่ะพอหลังจากนั้นที่หนูต้องตอบค่ะอาจจะมีเรื่องที่แบบพอดีเบตกับเพื่อนเราต้องเหมือนเราแบบเราคอนเซิร์นเรื่องเพื่อนหรือว่าพอให้สัมภาษณ์แล้วเราก็อองพอไม่นอนหรืออะไรเงี้ยค่ะกลายไปว่าเรายึดติดกับ standard แรกมากเกินไปแต่มีคนรู้จักของเอ็มคนนึงอ่ะเขาแนะนำว่าอย่าสวมมงกุฎที่มันไม่มีอยู่จริงค่ะเพราะฉะนั้นพอเราตอบอะให้คิดเสมอว่าเหมือนมันเหมือนวันแรกคือเอ็มชอบคำพูดของเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์อะค่ะคุณจะเขียนเรื่องราวที่ดีได้ด้วยการเขียนความจริงแค่ประโยคเดียวแล้วเรื่องราวของเอ็มมันเริ่มต้นจากความจริงแท้ที่สุดอะค่ะพอเอ็มไม่คอนเซิร์นกับเรื่องอื่นอีกแล้วอะมันก็ทำให้เอ็มตอบได้แบบมั่นใจแบบสบายๆกับพี่ๆเหมือนสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้หนูอาจจะเกรงนิดนึงแต่ว่าตอนนี้หนูสบายใจมากค่ะเหมือนกับการที่เราสัมภาษณ์บ่อยๆอย่างเงี้ยมันเป็นการฝึกซ้อมเป็นตัวด้วยหรือเปล่าไม่เชิงนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเอ็มกลัวกล้องนะคะถ้าวันออดิชั่นหนูจะยืนอยู่แล้วเพราะว่าหนูไม่เคยออกกล้องที่มีคนดูแล้วมีคน expect กับหนูขนาดนั้นเหมือนพยายามประเมินค่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะปกติสำหรับวงการนางงามเมื่อก่อนแต่ว่าพอเราพูดออกไปครั้งนึงแล้วมันเปลี่ยนชีวิตคนได้หลายคนนะคะจากแบบหลายข้อความที่เอ็มได้รับอะเอ็มก็เลยรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะกลัวแต่มันเป็นแค่ความกล้าหาญของเราคนเดียวจริงๆตอนนั้นอะว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองไหมแล้วเราจะเปลี่ยนชีวิตของคนอื่นไหมแล้วพอคิดอย่างเงี้ยค่ะวินาทีต่อไปอะหนูก็จะเลิกกลัวเลยค่ะนี่แสดงว่าถ้าเกิดว่าเราไปอยู่บนเวทีแล้วมีการตอบคำถามมาเราเอาอยู่เอาอยู่ถูกไหมเอาอยู่ถูกไหมเอาอยู่เนาะเออจริงๆคิดว่าเอาอยู่นะคะแต่ทุกคนบอกว่าที่ประกวดแล้วนะแล้วก็คนที่ดูมาตลอดคือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบไม่มีใครให้เราได้จริงๆอะพี่มันไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นคำถามจะเป็นยังไงเพราะว่าเอ็มก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องในโลกอะค่ะเอ็มพยายามคิดว่าถ้าเราเจอเรื่องที่เราไม่เข้าใจอะให้เราใช้จิตใจที่พยายามจะเข้าใจผู้อื่นแต่สุดท้ายแล้วอะหนูมั่นใจว่าหนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะหนูจะไม่มีวันเสียใจทีหลังแต่แบบมันจะเป๊ะมันจะปังไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณของกรรมการค่ะเอ็มคะณวันนี้เรารู้สึกว่าเราคือตัวเต็งของเวทีนี้หรือยัง
จริงๆก็ยังนะคะเพราะว่าเพื่อนๆอ่ะสวยกันทุกคนแล้วก็พอเราอยู่ข้างในจริงๆค่ะเราไม่เคยคิดเรื่องลำดับเลยคือเอ็มจะรู้สึกว่ามิตรภาพช่วงเวลาแล้วก็เหมือนการ empower กันนะคะมันสำคัญกว่าคือคุณจะเห็นว่าแบบเหมือน backstage เราจะแบบป้าบอมาแล้วเดินออกอะไรเงี้ยคือเรามีความรู้สึกว่าทุกคนอ่ะเท่ากันในความรู้สึกเอ็มนะคะแม้ว่าเอ็มจะให้สัมภาษณ์ออกสื่อบ่อยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่อยู่ในตัวเอ็มอ่ะซึ่งมาจากการให้กำลังใจของเพื่อนๆอ่ะมันทำให้เอ็มรู้สึกว่าเราไม่ได้ติงเพราะว่าเราคนเดียวแต่เราติงเพราะว่าเราอยู่รายล้อมด้วยคนเหล่านี้ค่ะโอเคฝากกำลังใจคนเชียร์คนเชียร์ลูกคนเชียร์คนเชียร์ไปเยอะวันนี้เต็มที่มากค่ะขอบคุณป้ายนี้ก่อนนะคะอยากหนูขอได้ไหมคะฝากกำลังใจฝากถึงคนเชียร์หน่อยค่ะขอบคุณทุกคนที่เชียร์เอ็มนะคะแล้วก็ถ้ายังไงอะค่ะอยากให้ติดตามจนถึงรอบสุดท้ายใครที่ไม่เคยดูนางงามเอ็มก็อยากให้เปิดใจแล้วก็ดูด้วยความสุขค่ะคุณอาจจะไม่ต้องแบบเหมือนฟาฟันอะไรมากแค่ดูให้เอ็นจอยเพราะว่าพวกเรา30คนตรงเนี้ยเราคิดว่าเรามาเพื่อเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะดอกจัน301ดอกจันตามด้วยหมายเลขของนางงามที่คุณชอบเอ็มก็82นะคะกดสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากเอ็ม